โอเคมันเริ่มถ่ายอย่างวะเนี่ยตัดแล้วผมจะอัดต่อตัดแล้วอัดต่อนะคลิปละ30นาทีนะตลาดน้ำอโยธยาจัดได้ว่าเป็นตลาดน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในจังหวัดภายในตลาดถูกจัดแบ่งออกเป็นโซนๆมากมายอ่ะโซนต่างๆมากมายทั้งยังได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทันทีที่เข้าไปในตลาดเจนก็ชวนผมนั่งเรือชมบรรยากาศของตลาดน้ำจะติดก็ตรงที่เกตว่ายน้ำไม่เป็นเธอจึงสายหน้านี้จะไม่ยอมขึ้นเรือไปกับพวกเราท่าเดียวมาเถอะเกรซในเรือเขามีเสื้อชูชีพให้ใส่ด้วยนะเสื้อชูชีพมันช่วยให้คนว่ายน้ำเป็นเหรอวะหรือว่ามันก็แค่ลอยตัวได้ไม่ใช่เหรอเจนยกเอาเครื่องความปลอดภัยมาพูดแต่เกตก็ยังสายหน้าไม่เอาเจนเราว่ายน้ำไม่เป็นเกิดตกน้ำไปเราก็แย่สิไม่แย่ผมอยู่ด้วยไม่แย่แน่นอนเกรซเดี๋ยวผมพายบอร์ดให้ด้วยเกรซที่เคยเป็นคนหัวอ่อนกับแสดงท่าทีคัดค้านอย่างหนักดูแล้วทั้งหน้าเอ็นดูและหน้าสงสารคนขับเรือไม่ปล่อยให้เกรซจมน้ำหรอกคืนผู้โดยสารเป็นอะไรไปเขาก็เดือดร้อนนะสิกูนี่แหละคนนึงไม่ปล่อยให้มึงจมน้ำแล้วเรือที่จะขึ้นแต่จมก็ดีนะจะได้พายปลอดให้แล้วเรือที่จะขึ้นนี้ก็แล่นช้าไม่ใช่พวกเรือด่วนสักหน่อยใช่เกรซอย่ากลัวไปเลยนะท่าทีของนบที่พยายามปลอบเกรซดูไม่เหมาะกับบุคลิกของเขาเลยสักนิดถ้าเกิดอุบัติเหตุขึ้นเราสัญญาว่าเราจะว่ายน้ำไปช่วยเกรซเองเดี๋ยวทำไมมาแย่งซีนกันอย่างนี้วะนบเอาดีกรีความเป็นนักกีฬาว่ายน้ำของโรงเรียนมารับประกันความปลอดภัยพูดแท้พูดจริงนะรับปากเราแล้วห้ามคืนคำรู้ไหมรอเกรซที่โดนทุกคนรุมเกลี้ยกล่อมเริ่มใจอ่อนและยอมตกลงในท้ายที่สุดพวกเราทุกคนได้ลงเรือไปชมบรรยากาศถ่ายรูปเก็บวิวต่างๆด้วยกันในระหว่างที่ผมกำลังชมความงามของตลาดน้ำอยู่นั้นผมก็รู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างโอ้ my god นี่มันฉากในซีนนี่วะเมื่อมองไปรอบๆผมสะดุดกับกองบัวซึ่งเกาะกลุ่มกันออกดอกบานสะพรั่งอย่างสวยงามภาคแบบนี้ได้ยินปะครับเนี่ยโอเคสวัสดียินดีที่ไม่รู้จักโอเคเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาแล้วเอาแล้วถึงผมสะดุ้งจริงนะเมื่อกี้ถึงผมจะเจอมาทั้งชีวิตแล้วก็เถอะแต่พอเจอแบบนี้ทีไรก็รู้สึกไม่สบายใจทุกครั้งเลยจริงๆจะไปได้อย่างเนี้ยสิ่งที่ผมเห็นอยู่ตรงนี้เหมือนกับภาพนิมิตบางอย่างที่จู่ๆก็แวบขึ้นมาในหัวของผมโดยไม่ทันได้ตั้งตัวเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นใครกันดูเหมือนร่างของเธอจะถูกปกคลุมไปด้วยกองบัวและตะไคร่น้ำเต็มไปหมดอย่างไรก็ตามร่างซึ่งไร้ชีวิตชีวานี้มันช่างดูขัดแย้งกับดอกบัวซึ่งกำลังบานอย่างสุพรรณทำให้ภาพของเธอถึงได้โผล่มาให้ผมเห็นในดอกในตอนนี้กันนะอะไรอีกอะไรมึงภาพมืดแบบนี้มึงอะไรมาจับสแกนกูใช่ไหมปิดตาก็ไม่ดีอย่าจับสแกนนะขอร้องละผมได้แต่ครุ่นคิดตลอดระยะเวลาที่นั่งเรือชมบรรยากาศรอบๆ my god ผมปิดตารอแล้วโอ้พระเจ้าพอขึ้นจากเรือก็แวะเข้าโซนอาหารนบแนะนำให้พวกเรากินกุ้งแม่น้ำเพราะถือว่าเป็นของเด็ดที่นี่ราคาก็ไม่แพงเมื่อเทียบกับกุ้งที่กรุงเทพพวกผมช่วยกันเลือกซื้อของกินมารวมกันหลายอย่างพ
ผลอแป๊บเดียวก็กินเยอะเต็มโต๊ะไปหมดอันนี้มันคืออะไรกันนะเกสโอ้ผมชี้ไปที่กระทงใบตองซึ่งเธอถือมาทีแรกเข้าใจว่าเป็นขนมครกจึงคิดจะเก็บไว้กินล้างปากหลังจากอาหารคาวน่าจะเป็นหอยปะมีหอยมีกุ้งแต่พอมองดูดีๆแล้วมันก็ไม่ใช่ขนมครกอะนะออกจะเหมือนไข่เจียวขนาดฝาครกมากกว่าหรือจะเป็นไข่นกกระทาอ๋ออันนี้เขาเรียกว่าขนมครกทะเลโอ้โหขนมครกทะเลงั้นเหรอเราเดินไปเห็นเขาขายทางโน้นคนต่อคิวกันเยอะเลยแม่คะเขาใช้แป้งเทลงในหลุมแล้วใส่หอยแมลงภู่หรือกุ้งชุบไข่ไก่ลงไปพอสุกก็แค่เอามาขายเป็นชิ้นแบบที่รือเห็นเนี่ยโอ้แหมรู้ละเอียดสมเป็นเกรสเลยนะพอยืนดูเขาทำเนี่ยเรื่องรอบรู้ข้อมูลผมคิดว่าเกรสน่าจะเป็นคนที่รู้เยอะที่สุดในกลุ่มของเราเลยโอ้ยน่ากินไปหมดเลยอ่ะผมยังไม่ได้กินข้าวเลยเนี่ยตั้งแต่เช้าแล้วเจนว่าหลังจากเจนพูดหลังจากที่เรากินของบนโต๊ะหมดไปแล้วหลายอย่างนะทับทิมกรอบน้ำกะทิก็น่ากินไปซื้อด้วยกันหน่อยสิเกรสทำไมไม่ชวนเอาสิเราก็อยากกินเฉาก๊วยโบราณนั่นก็น่าอร่อยนะดูเหมือนจะใช้น้ำตาลทรายแดงด้วยเดี๋ยวน้ำตาลทรายแดงสาวๆครับอย่ามัวแต่แวะกินโน่นกินนี่มากนะเดี๋ยวจะไม่มีเวลาไปเที่ยวที่อื่นต่อเรื่องกองทัพต้องเดินด้วยท้องเว้ยทั้งคู่เตรียมจะลุกไปหาขนมกินเพิ่มแต่ก็ถูกนกขัดคอเสียก่อนเชอะรู้แล้วล่ะนะเดี๋ยวนะถือเฉาก๊วยไปกินด้วยก็ได้นะจินทำหน้างอจูงมือเกรซเดินงอนตุ๊บป่องไปซื้อขนมครกไปซื้อขนมกลับมากินกับพวกเราและไม่ลืมจะหาขนมขบเคี้ยวไปกินต่อในรถเดี๋ยวกินขนมในรถมันไม่ดีนะกุ้ยขี้อย่าทำความสะอาดอิ่มท้องกันที่ตลาดน้ำอโยธยาแล้วพวกเราก็แวะไปวัดชัยวัฒนารามวัดเก่าแก่สมัยอโยธยาตอนมัธยมปลายเป็นที่เที่ยวสุดท้ายของวันนี้เหนื่อยจะไม่ได้กินน้ำเลยเนี่ยโอเคหวังว่ามืดแบบนี้คงเดี๋ยวนะถึงตอนนี้ก็บ่ายแก่แล้วนกตัดสินใจรีบพาทุกคนไปบ้านพักก่อนบ้านพักของคุณปู่ของเขาก่อนค่ำเพราะไม่ค่อยคุ้นเส้นทางหากฟ้ามืดแล้วเกรงว่าจะเดินทางลำบากนะรถของนกแล่นมาจอดหน้าเรือนไทยหลังใหญ่ตัวบ้านทำจากไม้ทั้งหลังบรรยากาศดูร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ทำให้รู้สึกเย็นสบายโอ้ดีไม่มีฉากอะไรน่ากลัวผัวออกมาอีกนบดับเครื่องและลงจากรถไปแมงบีมาจากไหนวะเนี่ยนบดับเครื่องและลงจากรถไปขนข้าวของเป็นคนแรกในขณะที่ผมเจนและเกรซยืนยังมัวแต่ยืนชมบรรยากาศรอบเรือนไทยนี่เหรอบ้านหนูของนกเรือนไทยแบบนี้ไม่ค่อยมีให้เห็นแล้วนะเปล่าบ้านของนกมันอยู่ข้างๆน่ะอยู่ในสวนกล้วยเป็นกระท่อมเล็กๆไม่ใช่เกรสอดร้องถามหลานชายเจ้าของบ้านซึ่งก้มๆเงยๆอยู่ตรงกระเป๋าหลังรถไม่ได้มันเป็นบ้านของปู่ตอนนี้ไม่ค่อยมีใครอยู่แล้วเขาย้ายเข้าไปอยู่กรุงเทพกันหมดมีแค่ใครสวัสดีค่ะคุณนกจะมาทางที่นี่ไม่เห็นบอกกันบ้างเลยพี่จะได้ตะเตรียมห้องเอาไว้ให้ฮะคุณนกเหรอใครวะไม่ทันที่นกจะพูดจบร่างของหญิงสาววัยไร้เลี่ยกับพวกเราก็ก้าวเดินมาหานะใบหน้าของเธออ่อนหวานชวนมองเรือนผมสีดำคลับที่ปล่อยยาวสยายถึงบั้นเอวช่วยขับเน้นผิวพรรณขาวผ่องให้สะดุดตาโอ้ว้าวอันนี้เป็นภาพเหรอให้เก็บไว้เหรอไม่ใช่ผ
มถึงกับยืนขึ้นไม่ใช่ผมถึงกับยืนตะลึงมองหญิงสาวผู้ดูสนิทสนมกับนบตาไม่กระพริบแม้แต่กายของเธอจะบอกให้รู้ว่าเธอเป็นคนแถวนี้แม้การแต่งกายแม้แต่กายอะไรล่ะแต่รูปร่างหน้าตาที่เห็นกลับดูยวนใจไม่ว่าจะอกเอวสะโพกหรือนมไม่ใช่หรือได้รูปสะโพกผายได้รูปสวยดังนาฬิกาทรายหรือปานเสน่ห์เล็กๆรูปหัวใจใต้หางตาซ้ายของเธอปานเสน่ห์เล็กๆหางตาซ้ายรูปหัวใจเหรอปานรูปหัวใจเนี่ยนะโอ้โหไม่กอดทำได้ไงวะเนี่ยซึ่งผมดันบังเอิญเห็นในจังหวะที่เธอหันมามองเพราะเผลอพินิจดูใบหน้าของเธอนานเกินไปหน่อยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามมันทำให้ผมนึกสนใจผู้หญิงคนนี้ขึ้นมาเป็นพิเศษขอโทษครับพี่ไอราพอดีวางแผนมาเที่ยวกระทันหันเลยไม่ได้บอกก่อนมึงเป็นใครกันวะนบขอโทษขอนบขอโทษขอโพยหญิงสาวคนนั้นไอราคือชื่อของเธออย่างนั้นเหรอผมได้แต่นึกว่าชื่อของเธอฟังดูแปลกหูดีแต่ถึงอย่างนั้นก็เป็นชื่อที่ฟังดูไพเราะไม่เป็นไรค่ะประเดี๋ยวพี่จะเตรียมห้องให้ก็แล้วกันนะคะเป็นคนใช้ของที่บ้านขอบคุณครับพี่ไอราถ้าไม่ได้พี่ช่วยดูแลที่นี่พวกผมคงลำบากแย่เลยนบขยับยิ้มแอบโล่งใจที่เขาไม่โดนอีกฝ่ายไม่ว่าจะมาเจอกันกี่ทีพี่ก็ยังดูสาวและสวยอยู่ตลอดเลยนะครับแหมปากหวานเชียวนะคะขอบคุณที่ชมพี่นะคะคุณนบแล้วก็ยินดีที่ได้รู้จักกับทุกคนด้วยค่ะพี่ชื่อไอราเป็นผู้ดูแลบ้านเรือนไทยหลังนี้ยินดีที่ได้รู้จักนะคะครับพี่ไอราไปตามองเจนเกรซและหยุดสายตามองที่ผมเป็นคนสุดท้ายคิดไปเองมันก็มองเท่าๆกันแหละอะโดไม่รู้ว่าเป็นการคิดเข้าข้างตัวเองไปหรือเปล่าผมรู้สึกว่ารอยยิ้มของพี่ไอราดูละมุนตาขึ้นคล้ายเธอจงใจยิ้มให้ผมโดยเฉพาะยินดีที่ได้รู้จักค่ะพี่ไอราหนูชื่อเจนนี่เกรซส่วนคนนั้นชื่อริวนะคะริวจิตสัมผัสอ่ะรู้จักปะเจนกระตือรือร้นแนะนำตัวแทนทุกคนโดยมีพี่ไอราพยักหน้ารับรู้เป็นระยะถ้าเช่นนั้นพี่ขออนุญาตแนะนำบ้านก่อนเลยนะคะเอาต้องแนะนำบ้านด้วยเหรอพี่ไอราผายมือไปที่เรือนไทยข้างหลังบอกให้แขกทราบว่าตรงส่วนไหนเป็นห้องอะไรตรงไหนเข้าได้และตรงไหนห้ามเข้าข้างหลังเรือนจะเป็นป่าค่ะและถัดออกไปจะเป็นบึงบัวน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะลึกทางที่ดีเนี่ยไม่ควรจะออกไปดูบึงบัวตามลำพังนะคะเกิดพลัดตกลงไปแล้วก็จะลำบากนะคะผมว่าคนนี้ต้องมีเบื้องลึกเบื้องหลังแน่นอนนะมันมีลางสังหรณ์บางอย่างเกี่ยวกับการฆาตกรรมเกิดขึ้นมาเธอกล่าวดักคอเมื่อเห็นเจนทำท่าทางชวนเกรซไปดูบัวกันนอกจากนี้ก็อย่าลงจากเรียนเวลามืดค่ำตามลำพังนะคะต้นไม้มันเยอะอาจจะโดนแมลงหรือว่าสัตว์มีพิษกัดเอาก็ได้นกอาจจะรับรู้เป็นหูเป็นตาไม่ใช่ดิมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยก็ได้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเนื้อเรื่องมันจะเป็นยังไง โอ้นั่นไงไม่นะเธอจะมาแบบนี้ไม่ได้ไม่ระหว่างที่ผมกำลังตั้งใจยืนฟังทุกระหว่างที่ผมกำลังตั้งใจยืนฟังทุกคำพูดของเธอกับได้ยินเสียงหัวเราะเย็นๆลอยมาตามรอบมันต้องมาจำสแกนกูแน่เลยผมหันหน้ามองไปรอบๆหมุนตัวหาที่มาของเสียงดังกล่าวถึงจะได้ยินเสียงหัวเราะของแก้วตาอยู่อีกครั้งแต่เสียงนี่พึ่งได้ฟังมันชวนหนาวเย็นเยือกพิจารณ์ที่เคยได้ยินไม่ว่ามันจะเป็นเสียงของใครมันไม่ได้มาจากแก้วตาเป็นแน่ในขณะที่ผมมองหาที่มาของเสียงประหลาดแต่กลับไม่พบอะไรนั้นเลย
หวังว่าคงไม่มีอะไรพี่ไอราซึ่งคอยจับตาสังเกตผมมาตั้งแต่แรกได้ขยับเท้าเข้ามาใกล้เอื้อมมืออังเหนือหน้าผากของตัวผมด้วยสีหน้าเป็นกังวลจนผมที่หน้าซีดโดยปราศจากสาเหตุถึงกับสะดุ้งรู้สึกหัวใจกระตุกและออกอาการหน้าแดงเมื่อพบว่าพี่ไอรายื่นหน้าเข้ามาใกล้ดูอาการผมไกลๆปับพี่ไอราผมเรียกชื่อเธอตะกุกตะกักพร้อมขยับออกห่างด้วยเกรงว่าอยู่ใกล้กันแล้วเธอจะได้ยินเสียงหัวใจผมซึ่งเต้นดังประหนึ่งมีคนมารัวคองอยู่ในอกผมไม่เป็นอะไรครับสบายดีผมรีบพูดกบเกลื่อนอาการเขินเมื่อพี่ไอราเข้ามาแน่ใจนะคะหากคุณดิวไม่เป็นอะไรก็ดีแล้วล่ะค่ะถ้าไม่สบายหรือว่าต้องการอะไรก็บอกพี่ได้เลยนะคะมันเป็นหน้าที่ของพี่ที่จะต้องดูแลแขกของคุณนกซึ่งเป็นหลานชายของเจ้าของบ้านไม่ให้ขาดตกบกพร่องอยู่แล้วล่ะค่ะโอ้พอดีเลยงั้นคืนนี้มาหาผมที่ห้องด้วยอะไรอีกจุดๆครั้นเห็นว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีพี่ไอลาจึงพาทุกคนขึ้นไปบนเรือนเตรียมเปิดห้องในเรือนฝั่งซ้ายให้ทุกคนพักโอ้ my god เสียงนี้มันเสียงจับจับโอ้ไม่ใช่แต่ไม่รู้ว่าเพราะความเก่าของกุญแจหรือมีเหตุใดบันดลเหตุใดดลบันดาลกุญแจห้องซึ่งล่ามโซ่ปิดไว้จึงหักคารูกุญแจไม่สามารถไขเปิดได้โอ๊ยกุญแจหักคามือแบบนี้ก็เข้าห้องไม่ได้สิคะอะไรหักคามือนะอะไรคามือสักอย่างเจนอุทานเมื่อเห็นกุญแจอีกครึ่งที่หักกุญแจอีกครึ่งที่เหลือในมือของพี่ไอลาอุทานเมื่อเห็นกุญแจอีกครึ่งที่เหลือในมือพี่ไอรามันหักนะโอเคสีหน้าของพี่ไอราผู้ไขกุญแจดูไม่ดีนะคล้ายว่าเธอไม่สบายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นกุญแจมันคงเก่าไม่เป็นไรหรอกครับพี่ไอราไว้วันหลังค่อยตามช่างกุญแจมาจัดการก็ได้อะไรนะช่างแอร์โอ้ไม่ใช่นบรีบปลอบให้เธอสบายใจเข้าใจว่าพี่ไอราคงกลัวถูกเขาต่อว่าที่ดูแลของไม่ดียังมีห้องใหญ่ที่เรือนฝั่งขวาไม่ใช่หรือครับผมจำได้ว่ามีอีกห้องข้างห้องเก่าของคุณปู่มันต้องมีพวกสองคนนี้ต้องรู้เรื่องอะไรบางอย่างกันแน่เลยนี่ใช่ค่ะแต่เนี่ยโอ้โหพี่ไอรานนิ่งไปนิดเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นดีกว่านี้จึงยอมเอากุญแจไปไขห้องที่นบพูดถึงโอ้ my god เสียงประตูห้องดังกล่าวมีลักษณะโอ้โถงผนังด้านหนึ่งมีตู้หนังสือวางติดกำแพงภายในตู้เต็มไปด้วยหนังสือวางอยู่เป็นระเบียบพื้นกระดานตลอดจนเครื่องเรือนที่ทำจากไม้ทุกชนิดล้วนอยู่ในสภาพดีแสดงให้เห็นว่าพี่ไอราคอยเปิดห้องทำความสะอาดเสมอแล้วเสียงประตูเมื่อกี้มันคืออะไรวะทำไมมันหลอนจังแต่สิ่งหนึ่งที่เด่นสะดุดตาผมคือหีบขนาดใหญ่ข้างโต๊ะหนังสือริมหน้าต่างนั่นแหละที่นี่เป็นห้องหนังสือของคุณท่านค่ะหลังจากท่านย้ายไปก็ไม่มีใครเข้ามายุ่งของทุกอย่างจึงตั้งไว้อย่างเดิมโอเคเชิญพักกันตามสบายนะคะเดี๋ยวพี่ไปเอาฟูกกับหมอนมาให้รู้สึกมันจะไม่สบายผมไปด้วยครับช่วยกันขนจะได้เสร็จไวๆเดี๋ยวอะไรเสร็จไวๆนุ๊บว่าและรีบเดินตามพี่ไอราออกไปข้างนอกทิ้งให้คนอื่นเดินชมข้าวของในห้องหนังสือทั้งเจนและเกรซดูจะสนใจกับตะเกียงเจ้าพายุซึ่งวางอยู่บนโต๊ะผมว่าไอราก็น่าจะมีแบบจิตสัมผัสอะไรเงี้ยเหมือนกันขณะที่ผมมัวสนใจกับตู้หนังสือตามภาษาคนชอบอ่าน
ดูจากรายชื่อหนังสือในตู้สะท้อนให้เห็นว่าคุณปู่ของนบก็สนใจการอ่านอยู่ไม่น้อยสายตาของผมจับจ้องมองดูชื่อหนังสือนิราศภูเขาทองแล้วหยิบออกมาลองเปิดอ่านทว่าตอนหยิบออกมานั้นกลับมีสมุดปกหนังเล่มเล็กอีกเล่มตกลงมาด้วยโอ้ my god ผมรีบก้มเก็บสมุดเตรียมจะเก็บคืนที่แต่สายตาผมดันเหลือบไปเห็นข้อความด้านในเขียนด้วยลายมือตวัดเล่นหางอย่างประณีตผิดจากหนังสือเล่มอื่นซึ่งตีพิมพ์จากท่านพิมพ์โอ้โหเดี๋ยวขอเซฟไว้ก่อนเผื่อมีอะไรผิดพลาดนะเล่นมาตั้งนานยังไม่เซฟเซฟเกมโอ้โหมีเสียงภาคเซฟเกมด้วยอ่ะอนงจากฉันไปอย่างไม่มีวันกลับอ้าวสามารถย้อนกลับได้ไหมเนี่ยย้อนกลับได้ไม่น่าได้ผมสามารถใช้อย่างอื่นนอกจากเมาส์เลื่อนได้ไหมอนงจากฉันไปอย่างไม่มีวันหวนกลับถ้าเพียงแต่ฉันคิดเฉลียวใจก่อนหน้านี้สักนิดฉันคงห้ามเธอไว้ไม่ยอมปล่อยให้เธอเดินไปทำธุระที่บางกอกเพียงลำพังผมลองสเปคบาร์ดูนะสเปคบาร์ไม่ได้โอ้ enter ได้ครับ enter ได้ตัวอักษรเป็นระเบียบเรียบร้อยปรากฏรอยกดปากกาคอแรงลงน้ำหนักไม่สม่ำเสมออาจเพราะความโศกเศร้าอันยากจะระงับได้จากการสูญเสียครั้งใหญ่ในการบันทึกผมจึงได้ทราบว่าภรรยาของคุณปู่ของนบจากไปด้วยอุบัติเหตุทางรถยนต์สร้างความทุกข์ระทมให้กับคุณปู่ของนบเป็นอย่างมากโอเคดื่มน้ำแป๊บข้อความในกระดาษข้อความในหน้ากระดาษบันทึกเรื่องราวแห่งความรู้สึกเอาไว้มากมายถึงการเสียมารยาทต่อเจ้าของบ้านผมก็ปรารถนาจะอ่านมันต่อถึงเป็นการเสียมารยาทแต่ผมก็จะอ่านต่อนะแต่ถูกขัดจังหวะด้วยเสียงเรียกจากนบขอแรงผมไปช่วยยกฟู่มาปูขณะที่สองสาวแย่งกันช่วยรับหมอนและผ้าห่มซึ่งพี่ไอรายื่นให้สมุดบันทึกเล่มนั้นจึงถูกสอดเก็บเข้าชั้นพร้อมกับหนังสือนิราศภูเขาทองก่อนพี่ไอราจะขอตัวไปเข้าห้องครัวเตรียมข้าวปลาอาหารให้กับทุกคนได้กินตอนเย็นทันทีที่เครื่องนอนและผ้าห่มผ้าปูทุกอย่างถูกนำออกจากตู้มาวางจัดในห้องหนังสือของคุณปู่นกเรียบร้อยสองสาวก็พากันเปิดกระเป๋าสัมภาระหรือเอาของกระจุกกระจิกออกมาวางที่โต๊ะส่วนนบเลือกนอนพักบนฟูกสำหรับรับหน้าที่เป็นคนขับรถพาทุกคนเที่ยวทั่วอยุธยาทั้งวันโอ้โหนบห้องน้ำที่นี่ไปทางไหนวะตั้งแต่เดินมาบนเรือนไทยหลังนี้ผมยังมองไม่เห็นเลยว่าห้องน้ำอยู่ตรงไหนนะอย่างตอนนี้น้ำที่กินมาทั้งวันก็เริ่มทำให้ผมรู้สึกปวดปัสสาวะแล้วนะเดี๋ยวผมขอกินน้ำก่อนแล้วกันผมว่ามันต้องมีเหตุการณ์อะไรแน่นอนได้อึกหนึ่งแกต้องเดินลงไปข้างล่างห้องน้ำอยู่ใต้ถุนเรือนนบชี้ไปทางบันไดด้านหลังเรือนแล้วขอตัวไปงีบหลับต่อผมจึงแยกตัวออกจากห้องเพื่อไปเข้าห้องน้ำตามลำพังนะระหว่างทางที่ผมเดินลงบันไดก็บังเอิญผ่านมาทางห้องครัวซึ่งอยู่ด้านหลังเรือนผมกวาดสายตามองดูข้าวของเครื่องใช้ภายในห้องครัวขณะเดินผ่านไปแต่ก็มีเหตุให้ต้องชะงักฝีเท้าโอเคเมื่อเห็นพี่ไอราก้มหยิบวัตถุดิบต่างๆใส่ถาดซึ่งเตรียมไว้สำหรับการทำอาหารและถือมาวางข้างครบบนโต๊ะจากนั้นก็หยิบเอาพริกขี้หนูและกระเทียมมาใส่ในครบตำให้แหลกด้วยกะปิ
น้ำตาลปี๊บน้ำปลาตำให้เครื่องทุกอย่างผสมคลุกเคล้าเข้าด้วยกันว้าวนึกว่าจะเป็นฉากสยองมาเต็มหน้าเลยอะไรเดี๋ยวเหลือนมนี่แหละเอาสคริปต์ไม่ได้เหรอฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลโอเคท่ามกลางเสียงโขลกน้ำพริกซึ่งส่งเสียงตำให้ได้ยินเป็นระยะผมเพิ่งมีโอกาสได้เห็นภาพพี่ไอราลงมือทำครัวเป็นครั้งแรกก็ได้เห็นเป็นครั้งแรกสิท่วงท่าเลยฮะท่วงท่าโขลกน้ำพริกอันก้องแคล่วในระหว่างที่เธอตั้งอกโอ้โหตั้งอกตั้งใจทำอาหารเลือดรสให้ทุกคนกินช่างชวนมองยิ่งนักแม้เมนูที่เธอทำจะมีให้หากินได้ทั่วไปตามท้องตลาดมันก็ใช่ว่าผมจะมีโอกาสได้เห็นคนขายหรือแม่ครัวมานั่งตำน้ำพริกกะปิให้เห็นทุกวันแบบนี้โดยเฉพาะคนนี้นะมันถ้าเป็นภาพเครื่องไหวคงแบบตอนตำเนี่ยคงแบบโยกไปโยกมานะโยกขึ้นโยกลงเลยโอเคต้องกดคลิกนะเพื่อให้นี่ขึ้นมาจะเก็บลงทำไมเนี่ยอยากโชว์ภาพผมรู้สึกพึงพอใจต่อภาพที่เห็นอย่างบอกไม่ถูกทั้งที่พี่ไอราก็เป็นแค่หญิงสาวชาวบ้านธรรมดาสวมใส่เสื้อผ้าคอกระเช้ากับผ้าสิ้นแบบบ้านๆแต่ว่าผมไม่อาจละสายตาไปจากการเฝ้ามองเธอไปได้เลยหรือว่านี่คือเสน่ห์ปลายจังหวัดตามแบบฉบับแม่สีเรือนที่พวกผู้เฒ่าผู้แก่ชอบพูดถึงกันนะไม่ใช่แล้วมึง ผมไม่แน่ใจว่าคำกล่าวนั้นสามารถนำมาใช้นิยามสิ่งที่เห็นได้หรือเปล่ารู้แค่เพียงผมพร้อมที่จะยืนชมภาพของพี่ไอราในเวลานี้โดยไม่รู้สึกเบื่อ ทั้งพวงแก้มใสที่สีแดงเรือที่สีแดงเรือที่สีแดงเรือเหรอเรือเรือนผมที่ร่วงตกลงบ่าปะมาประบ่าก่อนถูกเธอเกลี่ยขึ้นไปทัดหูทำไมอยู่ดีๆรู้สึกหอบเนี่ยสงสัยภาคมานานเมื่อมือของเธอซึ่งหยิบเอามะเขือพวงมะเขือพวงน้ำมะนาวและน้ำสะอาดเติมลงไปในครกช่างดูคล่องแคล่วจนคนที่ไม่ได้ตั้งใจจะแอบมองยันผมถึงขั้นเผื่อยิ้มออกมาแบบไม่รู้ตัวโดนอะไรเนี่ยโดนอะไรทำหรือเปล่าผมได้ยินเสียงร้องอุทานของพี่ไอลาพร้อมกับเสียงสากที่ตกลงกระแทกครกโอ้ my god เสียงของเธอดังขึ้นและเงียบหายไปสร้างความตกใจให้ผมรีบเข้าไปดูอาการเกิดอะไรขึ้นล่ะครับผมได้ยินเสียงพี่ร้องเอ้ย ถูกแล้วจะพูดว่าได้ยินเสียงพี่ครางผมเหลียวมองหาสาเหตุที่ทำให้พี่ไอราอุทานแต่มองหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอมีแค่ตัวเธอซึ่งยกมือขึ้นมาปิดตาขวาตัวเองเอาไว้น้ำพริกเข้าตาค่ะแสบไปหมดเลยน้ำอะไรนะไหนลองเอามือออกสิครับขอผมดูหน่อยผมจับมือพี่ไอราให้ลดลงพอเห็นอาการแล้วจึงรีบเอาขันเงินไปตักน้ำในตุ่มเล็กๆมาให้ตักน้ำอะไรมาวะเนี่ยเอาเมาส์ออกไปตาพี่แดงนะลองลืมน้ำตาพี่แดงนะลองลืมน้ำดูลองลืมตาในน้ำดูนะครับเผื่อจะช่วยได้แม้ไม่ใช่หมอเรื่องแค่นี้ผมก็พอรู้ว่าต้องรับมือยังไงทีแรกพี่ไอราจะถือคันเองแต่ผมกลับไม่ปล่อยให้เธอทำเช่นนั้น
เธอจึงจำใจต้องให้ผมช่วยถือขันก่อนก้มลงลืมตาในน้ำเพื่อล้างอาการระคายเคืองที่ตาที่ซึ่งเกิดจากน้ำพริกออกไปให้หมดหลังเงยหน้าขึ้นแล้วก้มลงลืมตาในน้ำอยู่ 2-3 ครั้งอาการเคืองตาของเธอก็ทุเลาลงถึงไม่ดีขึ้นทันทีมันก็ถือว่าดีมากในตอนแรกดีมากกว่าที่ไม่ได้ล้างนะผมหยิบผ้าเช็ดหน้ามาช่วยซับน้ำเดี๋ยวหยิบมาจากไหนวะช่วยซับน้ำที่เกาะบนผิวหน้าของพี่ไอราเธอมีท่าทีเกรงใจผมเป็นอย่างมากขอบคุณที่มาช่วยนะคะเมื่อครู่พี่ต้องขอโทษด้วยที่ทำให้คุณดิวตกใจตกใจไปไวก็ดีนะครับเธอกล่าวพางหลบตามองผ้าเช็ดหน้าที่ผมใช้ซับน้ำใช้ซับน้ำจากแก้วของเธอจนผ้านั้นเปียกชื้นไปหมดแต่ว่าผ้าเช็ดหน้าของคุณริวเปียกหมดแล้วนะคะใครพกผ้าเช็ดหน้าไว้กับตัวตลอดวะเนี่ยไม่เป็นไรครับแค่เปียกแค่นี้เอาไว้ผึ่งลมสักพักก่อนแห้งแล้วสงสัยต้องพกผ้าเช็ดหน้าแล้วแหละครับว่าแต่พี่กำลังตำน้ำพริกอยู่ตำน้ำพริกกะปิอยู่เหรอครับผมเหลือบไปมองน้ำพริกที่ตำเสร็จในครกดูจากสีและกลิ่นก็มีชื่อของน้ำพริกกะปิลอยขึ้นมาเป็นอันดับแรกใช่ค่ะคุณริวกินเป็นหรือเปล่าคะเอาใส่ปากก็กินได้หมดละครับน้ำพริกกะปิเนี่ยเป็นของโปรดของคุณนบเลยนะมาค้างที่นี่กี่ที่ก็ชอบขอให้พี่ตำน้ำพริกกะปิให้กินตลอดมาขอตำตลอดนะไอ้เหี้ยชั่วนบพี่ไอราตอบรับและยิ้มออกมายามหวนคิดถึงความทรงจำแสนสุขสำหรับเธอในอดีตอะไรวะความทรงจำอะไรวะจากสายตาคนนอกที่สังเกตเห็นผมค่อนข้างมั่นใจทีเดียวว่าเธอเคารพและเทิดทูนทุกคนในครอบครัวผู้มีพระคุณมากแต่ความรู้สึกนั้นจะมีมากขนาดแปรเปลี่ยนเป็นความรู้สึกอื่นหรือไม่เรื่องนี้ผมไม่อาจรู้ได้ถึงอย่างนั้นสายตาอบอุ่นอ่อนโยนของเธอเวลาที่กล่าวถึงนบและเล่าว่าเขาชื่นชอบอะไรมันก็ชวนให้ผมเจ็บไม่ใช่ชวนให้ผมคิดผมเพิ่งรู้ว่านบชอบน้ำพริกกะปิขนาดนั้นแล้วพี่แอราล่ะครับพี่ชอบกินอะไรกินผมหรือเปล่าพี่ไม่รู้จะตอบยังไงดีคุณริวเป็นคนแรกที่สนใจถามเรื่องของพี่ว้าวมันตอบยากจังค่ะแค่ถามว่าชอบกินอะไรฟังดูเหมือนว่าเป็นคำถามแสนง่ายที่ใครก็ชอบถามกันถ้าว่าพี่ไอรากับอึ้งหรืออําอึ้งตอบไม่ได้ผมเพิ่งได้รู้ว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาของหญิงสาวตรงหน้าผมนั้นไม่เคยมีใครสนใจกล่าวคำถามนี้กับเธอมาก่อนเธอคงเคยชินกับการก้มหน้ารับคำขอและคำสั่งปรนิบัติดูแลผู้อื่นมากกว่าจะสนใจใยดีความรู้สึกของตัวเองแววตาหวั่นไหวของเธอเป็นสิ่งสะท้อนได้อย่างดีว่าคำถามนี้มีผลต่อความรู้สึกเธอมากแค่ไหนหอบคำตอบแสนซื่อบวกกับรอยยิ้มเขินอายที่ได้เห็นหลังอาการว้าวุ่นใจในชั่วระยะเวลาแสนสั้นไม่ได้รอดพ้นไปจากการสังเกตมองของผมถึงผมจะไม่ค่อยสันทัดเรื่องการอ่านความรู้สึกของผู้หญิงมากเท่าไรแต่ก็พอจะดูออกว่าสิ่งที่ไอราพูดนั้นเป็นความจริงไม่เป็นไรครับไว้พี่นึกออกค่อยบอกผมทีหลังก็ได้ผมไม่รีบผมยิ้มพางขยับตัวลุกขึ้นถ้าอย่างนั้นผมขอตัวไปห้องน้ำก่อนแล้วกันนะครับจะลาดแล้วเนี่ยได้ค่ะห้องน้ำอยู่ด้านล่างลงทางบันไดด้านหลังเรียนนะคะโอเคครับไปด้วยกันก่อนไม่ใช่ขอบคุณครับผมกล่าวขอบคุณแล้วรีบพาตัวเองออกจากครัวเดินลงบันไดเรือนตามทางที่พี่ไอราบอกนี่มาอีกแล้วจุดมาอีกแล้ว
ผมคงต้องตัดแค่นี้35นาทีแล้วนะมาดูกันว่าจะเจอของดีของเด็ดของแบบสยองขวัญอะไรหรือเปล่านะ